สวัสดีพี่น้อง FC ทุกท่านนะครับวันนี้เอกได้วิ่งพาพี่น้องเอาเรือบันไดมหาปะกายที่เขื่อนลำคันชูนะครับที่อำเภอบำเหน็จนรงค์จังหวัดชัยภูมินะก็คอยติดตามดูกันว่าจะมีปลาขึ้นให้เห็นสักตัวไหมทางเนี้ยแต่เท่าที่ดูยังไม่เจอนะก็ลุ้นดูกันนะครับมาชัยภูมิครั้งแรกเลยที่เอาเรือบันไดมาลงที่นี่นะจัดไปครับแต่งตัวพร้อมแล้วไปลุยกันครับพายไปด้วยดูปลาไปด้วยเลาะๆไปเรื่อยๆครับก็คอยติดตามให้กำลังใจกันพี่น้องลมมันจะแรงหน่อยแหละลมแรงนะแต่ว่าตรงนี้มันก็จะมีเห็นไหมจะมีคันตรงนี้บังลมบังคลื่นตรงนี้คลื่นไม่แรงแต่ตรงปลายทางนี้จะแรงแต่ก็ยังเบากว่าในเขื่อนนะถ้ากลางเขื่อนนะลมแรงจัดนะต้องมาหลบลมตามคลองไปนี่เอานะครับเดี๋ยวจับเวลาดูจะขึ้นอยู่ตรงปลายหญ้าตรงนี้แหละลมกระโชกมาทีไรนี่ใจวิวตลอดเลย เคยโดนลมกระโชกทีไรนี่นัดไปแล้วครับนัดแรกครับเป็นยังไงครับเหี่ยวครับลมเปลี่ยนทิศปลามขึ้นตรงนี้ลมซัดมาเรือดังอีกลุ้นดูกันว่ามันจะขึ้นไหมนะครับปลายายตรงนี้แหละโดนครับโดนไปแล้วเข้าไปแล้วโดนไปแล้วโดนอย่าหลุดเด้อโดนอยู่ครับไปอยู่ครับกระชากทีเดียวกูอยากหัวว้าหลุดไปจ่อยโอ้ยนอละนอนัดที่สองโดนตัวนะครับแต่ว่าหลุดไปอีกแล้วโอ้ยมันขึ้นหันไปอย่างนี้ไงหลุดไปแล้วเดี๋ยวนี้ย้ายมาข้างล่างครับหลังจากที่หลุดไปตัวนึงเมื่อกี้ย้ายมาเห็นขึ้นตรงนี้ขวัญตั้งอยู่ตรงนู้นขวัญได้1แต้มแล้วนะครับ1ตัวแล้ว 4-5 โลนะครับอย่างน้อยเราก็ไม่แห้วแล้วใช่ไหมขวัญขึ้นอยู่แถวๆนี้พูดสวยๆนะโดนนะครับโดนแล้วขึ้นอยู่นี่โดนครับโดนเดี๋ยวลงกันครับน้องวิ่งปรวดปุ๊บเลยโอ้โหติดอะไรน้องบ้านติดใต้น้ำแล้วนะพี่น้องเลยขึ้นมาลูกขึ้นมาจะติดโอ้โหน้ำลึกซะด้วยเรียบร้อยติดแล้ว
ึงไม่ขึ้นเลยดูปลามันจะดิ้นไหมเออยิงปลาขึ้นมาตรงนี้ครับพี่น้องเปิดกล้องไม่ขึ้นพอปิดกล้องนะขึ้นฮะฮะไม่รู้มันติดไม้ข้างล่างนู่นน่ะต้องลงดำเปิดกล้องค้างไว้ตั้งนานไม่ยอมขึ้นพอปิดกล้องขึ้นให้สวยๆเลยที่นี่จังหวะมันไม่ได้สาคำนวณเวลาแล้วนะมันดันไม่ขึ้นตามเวลาของมันลมก็โยกไปโยกมาเปลี่ยนทิศไปเปลี่ยนทิศมาอยู่นี่พี่น้องเลยหลุดไปอีกแล้วพี่น้องยิงตรงนู้นครับโตนวิ่งปื๊ดแล้วมันก็ตึ๊บหายไปเลยลงเอาปลาดีกว่าตอนแรกผมตั้งยิงฝั่งนู้นนะแต่ลมพัดสมอหลุดไหลมาติดอยู่ฝั่งทางนี้ปลาขึ้นตรงนู้นปุ๊บยิงตามลงไปโดนนะแต่ว่าหลุดนะครับหลุดไป2ตัวแล้วพี่น้องไปเดี๋ยวดำน้ำเอาปลากันดีกว่าครับลุ้นดูกันมันยังอยู่ไหมยังอยู่ไหมปลาผมดิสรุปแล้วบ่ได้จ้อยพี่น้องเลยขาดไปอีกตามเคยครับพันมารุงดุงนางเลยกว่าจะดำไล่สุดกว่าจะเอาลูกดอกเอาเชือกขึ้นได้ยังเหนื่อยปลาก็ไม่ได้เอาไหมจัดไปลมโคตรแรงพัดลมปั่นมีเขื่อนลำกระโฉนี่นะที่มีวิวสัตว์สวยๆนะครับที่มีพัดลมใหญ่ๆแล้วก็อ่างห้วยทรายบำเหน็จนรงค์นะฮะแล้วก็อ่างสะพังที่ด่านคุทศนะที่ผมเห็นกลางหันลมใหญ่แบบนี้นะสวยดีนะครับบรรยากาศหน้ามากลางเต็นท์ตั้งแคมป์อะไรเงี้ยก็ยังไม่ได้ปลาจักตัวนะมีลมแรงเกินเดี๋ยวจะพายกลับขึ้นไปข้างบนนะพายเรือขึ้นมาเห็นขึ้นข้างหลักนี่ตรงที่ยิงเมื่อเช้านี่ตอนที่ว่ายิงตรงนั้นแล้วมันก็หลุดไปไม่รู้ตัวเดียวกันหรือเปล่านะลุ้นดูกันมันจะขึ้นหรือเปล่าผมเห็นมันขึ้นอยู่ข้างหลักหมุนไปมุ่นมาเปลี่ยนทิศลมเปลี่ยนทิศแล้วก็พัดไปทางนี้แล้วก็พัดไปทางนี้เข้าใจไม่ถูกเลยอ
ขึ้นโคตรไวอะบอกแล้วนอนอยู่บ้านดีๆไม่ชอบห้าวผมว่าถ้าลงของเฮ้ยคนห้าวอ่ะนู่นไปนอนอยู่ในรถนู่นน่ะคนห้าวเอาฮะเดี๋ยวกลับก่อนนะพี่น้องวันนี้ก็เหี่ยวไปตามระเบียบนะหลุดไป3ตัวของขวัญก็ได้ตัวนึงเดี๋ยวดูผลงานขวัญเอ้ย5 6กว่าตัวเนี้ยมัน5ได้สุดยอดตัวนี้ใหญ่จัดไทยสวยเกี่ยวเลยไม่ปาดเหงือกมันน่ะแมงอันนี้ก็มีเนาะแมงกินปลาเนี่ยอยู่ไหนก็มีว่ะโอ้สุดยอดอย่างน้อยก็ไม่แห้วนะครับยอดสุดยอดปืนจะล่วงไว้น่ะเอาเนื้อปืนแล้วเนี่ยพอเราย้อนมาโอ้โหตายแล้วย้อนมาย้อนมาตรงนี้รับไอ้นั่นไว้เออน่ะดันขาไว้ย่นมานี่เดี๋ยวรับให้เออน่ะมันอยู่ฝั่งนี้แหละเพราะว่ามันขามันไอ้นั่นอยู่ฮึบเกือบไปแล้วโอ้ปืนหมานท่านเนี่ยเนาะปืนหมานดูครับพี่น้องปืนกับปลาผสมกันเลย ตัวปลายาวกว่าตัวปืน อ่ะโอเคเดี๋ยวเก็บเรือขึ้นแล้วก็กลับบ้านแยกย้ายนะครับภารกิจวันนี้ตั้งเป้าไว้จะมานอนล้มเลิกนะครับเพราะว่าลมก็แรงน้ำก็ขุ่นนะฮะไปต่อไม่ได้กลับบ้านดีกว่าพี่น้องเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับพี่น้อง